้ย3-4ตอนครั้งแรกมันเจ็บขนาดนี้ไหมครับครั้งแรกเนี่ยนะคะทั้งปวดทั้งบวมแล้วมันก็จะหายไปภาคใหญ่ๆแล้วก็กินเคมีแก้ปวดไปไม่ได้กินเลยโอ้โหแล้วก็มารักษาแบบเป็นเรื่องเป็นราวที่โรงพยาบาลครั้งเดียวเองนะหลังจากนั้นก็ไม่เป็นผลเลือกกินยาไม่ครบโดสอะต้องพูดคำนี้แล้วพอดีครูบาอาจารย์แนะนำให้มาโอ้โอเคนะค่ะเมื่อปี53ใช้เวลารักษา4เดือนไม่โดยไม่ใช้เคมีแล้วก็หายไปเลยหายไปเลยหมายถึงว่าขาหายไปเลยหรือว่าไงหายไปทั้งตัวเลยค่ะดีขึ้นมากอ้าว 100% เลยแล้วทำไมกลับมาอีกอะจะบอกว่าเท่าที่สังเกตเราคิดว่ามันเป็นภาวะของการกินอาหารการกินเดี๋ยวนะภายใน4เดือนก็หายแล้วนะครับเห็นมั้ยครับแล้วก็หายไปกี่ปีครับตั้งแต่ปี53หายไปปี61ผมก็อยู่ได้นานนะนานไหมนานมากมันเป็นเคสที่แล้วก็มาเป็นก็คือเป็น60หรือเป็น61ครับกลับมาเป็นอีก60นั่นแหละค่ะแต่ว่าแบบปลายครั้งนี้ที่กลับมาเป็นอีกปวดหนักมากกว่าครั้งแรกไหมหัวเข่าอะค่ะใช่ปวดหนักเลยหัวเข่ามันอยู่ในภาวะที่นะทรมานจำเลยเป็นแล้วก็หายแล้วก็กลับมาเป็นอีกอือใช่ทีเนี้ยแล้วหมายถึงว่าตอนที่หายแล้วก็ยังกินเหมือนเดิมก่อนที่จะเป็นครั้งแรกแต่ว่าเกี่ยวกับกลุ่มของสัตว์ปีกข้างในนี้ไม่เคยเป็นคนข้างชอบเจด้วยใช่เหรอครับกินสัตว์ปีกไม่กินสัตว์ปีกแล้วจะทำให้ปวดหรือไม่ปวดใช่เหรอร่างกายไงฮะร่างกายมันแต่ละคนไม่เหมือนกันมันสร้างเขาเรียกว่าอะไรนะภูมิคุ้มกันที่เกินความจำเป็นต้องใช้คำนี้นะครับศัพท์ทางนี้นะคะต้องใช้คำนี้มันก็เลยรู้สึกค่อนข้างหนักสาหัสและประกอบกับตอนนี้ความดันสูงมันก็เลยรู้สึกว่าไม่สบายตัวโอ้หน้าบอบช้ำมากเพราะสุกเข้าประเสาแทรกแล้วตอนกลางคืนนะฮะมันเพิ่มขึ้นน้อยลงมันใช้ชีวิตได้ตามปกติเดินเหินที่คงวิ่งไม่ได้หรอไม่ได้วิ่งค่ะวิ่งไม่ได้ใช้วิธีการเดินไปทำงานก็เดินช้าไปคือช่วงนี้ไปส่งลูกนี่ต้องขึ้นรถไฟฟ้ารถไฟฟ้ามันมีทั้งหมด3สายเดี๋ยวนะลูกชายโตขนาดนั้นแล้วยังต้องส่งอีกเหรอส่งสิคะเขาเรียนไกลไกลจากบ้านก็เลยต้องดูแลแม่เนาะมันอยู่ในภาวะของหัวเลี้ยวหัวต่อนะเด็กวัยรุ่นเด็กวัยรุ่นแล้วอย่างนี้เข้าใจครับก็อย่างนี้ใช่เลยต้องส่งเข้าโรงเรียนก่อนให้เป็นรู้สึกสบายใจเท่าไหร่นะฮะ13ผมว่านะคือผมยังไม่เคยมีแต่ว่าควรปล่อยตอนอายุ20ไปแล้วอ่ะใช่นั่นแหละค่ะตอนที่เขาทำงานได้มีวุฒิภาวะที่คิดเองเป็นแต่ไม่ได้หมายความว่าก่อน20นี่จะไปดูแลแบบสปอยนะไม่ใช่นะไม่ประคบประหงมนะไม่ค่ะคือแต่ควรอยู่ในระยะเนี่ยหัวเรี่ยวหัวต่อเนี่ยจุดนี้ค่อยๆผ่อนไงค่อยๆผ่อนเข้าไปเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเรียนตั้งแต่ป.1ยันป.6นี่เราส่งเขาหมดตัวเราเคยถูกสปอยแบบนี้ไหมฮะไม่เคยแบบที่เราทำไม่เคยเพราะว่าสมัยก่อนเขาไม่ได้เลี้ยงเราแบบนี้ใช่ไหมครับเออแต่รุ่นใหม่สิ่งเล่าเยอะแล้วคุณแม่ไม่แบ่งให้คุณพ่อดูบ้างไหมคุณพ่อก็เสียค่ะอ๋อครับครับโอ้ยมันก็ต้องดูลูกคนเดียวใช่ลูกเรียนเอกชนหรือรัฐบาลครับตอนแรกเอกชนอัสสัมชัญแล้วก็ตอนนี้สอบเข้ารัฐบาลได้ก็เลยเอาออกมารัฐบาลแล้วคุณแม่ดูแลเรียกอะไรเอาใจหรือว่าให้เขาลองผิดลองถูกอะไรเงี้ยเป็นลักษณะว่าคอยประกบแล้วก็ชี้แจงให้เขาฟังว่าอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยต้องค่อยๆดูเขาอยู่ห่างๆคือช่วงนี้ปล่อยเป็นบางอย่างครับค่ะจะไม่ไอ้นั่นมากปมัธยมเท่าไหร่เนี่ยนะครับม2ม2โอ้ยก็ยังมีนานเลยอ่ะใช่ไหมใหญ่ใหญ่ตะตัวดีแล้วว่าดีว่าเอาง่ายๆนะถ้ารู้ว่ามันเรื่องเพศดีไปมันเป็นผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงนี่จะอีกแบบเลยใช่ใช่ไหมฮะ
ใช่คนละเรื่องเลยว่าต้อง20อ่ะถึงจะปล่อยได้ฮะถูกครับถูกคือตอนนี้มันเป็นภาวะของวัยรุ่นนะครับคือส่งหน้าโรงเรียนแล้วเดินเข้าไปแล้วโอเคแล้วใช่ป่ะรู้กันอยู่ไม่ได้หรอกเลี้ยวออกมาก็เลี้ยวตามไม่ไหวโรงเรียนเขาก็ดูแลดีนะฮะไม่เขาไม่โดดไม่ไปไหนไม่อยู่ที่เด็กเนาะใช่จริงจริงนะดีมากถ้าพูดอย่างนี้พอดีว่าเขาเรียนอยู่ห้องกิฟเต็ดไงฮะมันเลยจะเป็นเด็กห้องกิฟเต็ดที่มันเป็นเด็กเรียนเด็กไอ้พวกกลุ่มคณิตวิทย์อะฮะมันจะเป็นเด็กเรียนนิดนึงก็ดีหน่อยมันจะรู้จักรักเรียนต้องใช้คำนี้นะสังคมเพื่อนก็ดีเนาะดีหน่อยดีค่ะจังแล้วคุณแม่ห่วงอะไรมากที่สุดตอนนี้เหรอฮะเรื่องร่างกายตัวเองโอ้โหร่างกายตัวเองนี่สาหัสถ้าไม่มีลูกหมอกตอนนี้ทำอะไรจริงๆแล้วเนี่ยคนเรามันต้องปฏิบัติธรรมนะฮะแต่ด้วยความที่ภาวะทุกอย่างมันยังทำไม่ได้ 100% ขนาดนั้นค่ะถ้าปฏิบัติได้มันจะเร็วถ้าพูดถึงการปฏิบัติทางคุณแม่ที่บ้านต้องทำอะไรบ้างเมื่อปฏิบัติสมาธิโอเคจะได้เลยจะได้เลยใช่แล้วได้สอนลูกหรือเปล่าครับเรื่องสมาธิจริงๆแล้วลูกชายคนนี้เนี่ยนะฮะเป็นอะไรที่เขามีติดตัวมาตั้งแต่เกิดเพราะว่าเราไปนั่งปฏิบัติทุกวันที่วัดจนกระทั่งครบ10เดือนค่ะที่เขาคลอดเขามีอยู่ตรงนั้นนะคะเขามีอยู่ตรงนั้นตัวเขาเองเขามีอยู่ตรงนั้นค่ะพอคุณแม่ไปถึง10เดือนเลยนะ10เดือนค่ะเดี๋ยวนะ7วันทำอะไรบ้างครับ7วันของ10เดือนคือตอนนั้นก็คือทำงานไปด้วยแล้วพอตอนเย็นเนี่ยประมาณสัก1ทุ่มเนี่ยเราก็ไปวัดไปทุกวันที่มีพระอาจารย์สอนปฏิบัติมีสวดมีนั่งอะไรมากไหมปกติจะใช้นั่งจะนั่งนั่งปฏิบัติซะส่วนมากค่ะแล้วคุณแม่ได้รับอิทธิพลความคิดนี้มาจากไหนในการที่จะปฏิบัติธรรมครับคือพูดตรงๆนะฮะชอบเองคนเราจะปฏิบัติได้มันต้องมีพื้นเพเก่าอยู่พื้นฐานของเดิมค่ะเด็กคนนี้ก็คือพูดง่ายๆว่าเขาก็มาจากสิ่งที่เราทำมาตลอดเวลานี่แหละครับถูกดีจังเลยดีจังเลยแต่เขาจะไม่ใช่เด็กที่นิ่งความคิดเขาจะมองข้ามขั้นไหมครับมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะโอ้ยงั้นโอเคเลยถ้าเป็นอย่างนี้นะค่ะเขามีพื้นข้ามความคิดได้ข้ามขั้นได้นะค่ะคงในฝักเลยค่ะเพราะว่าสังเกตจากการเรียนเขาจะไม่ได้คิดแบบเด็กในสเต็ปเดียวกันนะคะต้องใช้คำนี้อย่างส่งไปเรียนพิเศษเนี่ยอาจารย์สอนพิเศษบอกว่านี่ออกสื่ออยู่ไม่ต้องพูดก็ได้นะพูดเป็นเงียบๆเล่าให้ฟังจะบอกว่าคือในย่าว่าถ้าเด็กธรรมดาเนี่ย คิดในระดับตรงนี้แต่ของเขาเนี่ยโจทย์ที่ยากๆเนี่ยเขาคิดออกออก 100% มากกว่าทั่วไปที่น่าจะเป็นโดยปกติก็พูดได้แล้วออกกลางๆใช่แล้วก็คนฟังก็ไม่รู้เลยว่าลูกหน้าตาคุยเป็นยังไงโอเคทำได้อยู่ก็ดีนะคุณแม่ก็ดีมากๆในสิ่งที่บอกพร้อมมาเล็ดพันมาตั้ง10เดือนอยู่ในท้องค่ะแล้วก็ออกมาได้เป็นผลที่เลยเลยอ่ะเพราะว่าเป็นความตั้งใจที่ทำให้มันเกิดจริงๆโอ้ดีจังเลยครับดีจังเลยเขามีภูมิคุ้มกันต้องใช้คำว่าพ่อเสียตอนที่ออกมาสักกี่ขวบครับออกมากี่ขวบแล้วฮะน่าจะประมาณตอนนั้นเขาป.2 7ขวบนั่นนะพ่อผมเสียตอนผมปวส.อ๋ออันนั้นรู้เรื่องแล้วรู้เรื่องอันนี้เขาก็7ขวบครับเด็กเกินเด็กยังเด็กครับก็ไม่รู้สึกว่าเด็กเองก็คงไม่รู้สึกว่าขาดเนาะขาดใช่แต่คงมีบ้างแหละเป็นอะไรเป็นเด็กที่พูดยังไงดีนะชอบเล่นอะไรที่พูดยังไงดี
ที่ลึกๆอ่ะครับการ์ดเกมอะไรความคิดครับใช้ความคิดอาจารย์ครับวันนี้วันนี้ปวดศีรษะเรื่องความดันมากเลยปวดแฮะค่ะแล้วรู้สึกว่ามันเหมือนกับว่ามันตึงคอค่ะแต่หัวเข่าดีขึ้นค่ะเข่าดีขึ้นงั้นก็คำถามมันก็คือรู้ตัวว่าจุดไหนที่มันตันอุดตันในร่างกายหรือว่าไม่ออกไม่เข้าไม่ไปไม่มาช่วงตรงนี้ประสาทเนี่ยนะศีรษะนะมันตันนะโอเคนะเปิดเนาะเปิดช่องทางโทษทีเปิดช่องทางมันไปเนาะสังเกตนะโอเคเอาละเดี๋ยวผมล้างความสาหัสแต่ละวันไม่เหมือนกันใช่แหมดีแล้วขอให้รู้จุดด้วยส่วนตัวก็น่าจะเป็นรู้จุดที่มันรุนแรงนะจุดนั้นมันตันเปิดมันซะคือหนูว่าหมอเขาให้กินยาเรื่องความดันหนูก็มีความรู้สึกว่าเหมือนกับร่างกายตัวเองเนี่ยความดันมันไม่ลงอาจารย์ด้วยภาวะของรูมาตอยมันเยอะความรู้สึกตอนนี้นะมันก็เลยรู้สึกว่ามันไม่สบายตัวค่ะแต่ว่าก็อย่างที่มารักษากับอาจารย์ก็คือเขากำจัดมากำจัดขจัดออกไปดีขึ้นเยอะจากการที่มาครั้งแรกคือหัวเข่าหนูเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ทีนี้ว่ามันเหมือนกับมันไปดันช่วงนี้มากๆโอเคเปิดท่อเลยเปิดท่อเลยท่อนี้มันตันก็ผิวคุ้นของก็ว่าได้มันตันไปไอมันมากรู้สึกว่าผิวขุมขนรูขุมขนอะไรทั้งตันดูสิถ้าเปิดรูขุมขนแล้วมันจะโปร่งไหมมันโปร่งดีไหมด้วยสองมือเปล่านี่แหละนะใช่แล้วจ้าจริงไหมปุ๊บนี่แน่ชูมือเลยครับถ้ายอมแพ้ไงถ้ายอมแพ้กับถ้าชนะอันเดียวกันหัวลายนี่ไงไปแล้วหัวลายตั้งฉากปึ๊บปึ๊บนี่ช่วยหายใจอย่าสู้กันนะขอนตาม follow me follow meช่วยไปหน่อยนึงเขาใช่ไหมไปหาเขาดูนะพ่อครับถามว่าไม่หัวจะไปตัวอื่นเพราะว่าหัวต้องเปิดก่อนเมื่อกี้ช่วงนี้ยังคอก็ติดอยู่อาจารย์ซ้ายอ่ะซ้ายส่วนอื่นเบาไหมล่ะมันไม่ใช่แค่คอนะเมื่อกี้พูดถึงหัวนะ
ศีรษะดีขึ้นค่ะแต่ว่าคอยังติดอยู่แล้วแกเมื่อกี้ที่พูดถึงหัวค่ะต้องเข้าใจค่ะหัวมันปลดล็อกไปแล้วค่ะตรงแถวนี้โอเคนะไม่งั้นมันก็ไม่รู้จุดไหนกันแน่ก็ครับครับตามด้วยความดันที่ว่าเมื่อกี้นี่อย่าสู้นะอย่าสู้นะครับห้ามเด็ดขาดท่านี้ห้ามสู้เลยอ่อนอย่าครับอ่อนอย่าครับเขาว่าอย่าสู้แต่ว่าอ่อนให้เป็นหายใจเอาดิมันที่ตัวหายใจเอาแต่ความดันที่ว่าเมื่อกี้นี่แหละไหวไหมครับไหวอ่ะไหวไหมครับไหวไหมครับค่ะแค่นี้ก็พอมากกว่านี้ไม่ได้แล้วไปแล้วปึ๊บหายใจเอาอย่าเขาอย่าโมจะดิ้นก็มีสติตรงนี้แหละค่ะบีบไปปุ๊บเลยไม่มีสติเลยต้องพร้อมจะรับคอหลุดแล้วค่ะหลุดแล้วการขอมืออีกสักสองครั้งสติค่ะสติดีความรู้สึกดีกับแฟนสติไม่ดีความรู้สึกก็จะไม่ดีค่ะสติมันเป็นปัจจุบันค่ะวินาทีต่อวินาทีต้องเข้าใจมาตอยดูมาที่ซึ่งนี่ยากค่ะเอาไม่อยู่หรอครับทางด้านสเตียรอยเอาไม่อยู่ค่ะมีแต่ผูกพังอย่างเดียวสเตียรอยเข้าไปค่ะ มันหายปวดชั่วขณะจริงค่ะแต่มันทำลายอย่างอื่นผูกพังก็แล้วกันสเตียรอยบอกให้เลยผลมันคือผูกพังค่ะมันได้หนึ่งที่ปวดค่ะแล้วมันได้ 10% จะเสีย 90% จำเลยครับเป็นภาษาต้องจำเคมีทุกชนิดใส่เข้าไปร่างกายได้แค่ 10% เสีย 90% เลยจำครับเป็นภาษาที่ลุงงอกรองมาให้พิจารณาแล้วกลั่นมากรองแล้วกัน
สะบัดสะบัดแบบเปรียบเทียบเลยนะที่รู้กันทะเลค่ะเกาหัวสิมีหัวเกาหัวไปมีหางไม่มีหางเกาหางซะไม่มีเนาะไม่มีหางนะแค่ไปเกาไปมีหัวเกาหัวมีหางก็เกาหางไม่มีก็จะไปเกามันก็จบมีอะไรโทษครับมันทั้งนั้นนะเพราะพลังนี้มันไปไหนสัมผัสไหนมันได้หมดสัมผัสว่าเราแอบสอดได้ไหมดูดซับได้ไหมถ้าไม่มีสติมันก็ดูดซับไม่ได้มีสติไปเราจำแนกแยกแยะไม่ได้จำแนกแยกได้มันจะง่ายดีขึ้นเยอะมาเอกขอโทษค่ะเดี๋ยวดูเทียบให้ดูรู้เองข่าวขาเองข่าวขาตัวเองเทียบมันดูเองเช้ากลางวันเย็นดูนั่งอย่างเงี้ยก็ดูของเราเองไม่เสียศูนย์ไม่เสียทรงร้องโอยไม่ใช่พุทโธเอาไม่อยู่เลยน่าเห็นใจให้ความเจ็บเป็นของฉันมันปวดในกระดูกปวดในกระดูกหน้าแข้งลูกชายยังบอกว่าหนูนี่เป็นโรบอทหรือเปล่าเนอะอยู่อดทนมากเลยนะลูกหนูบอกก็ด้วยความเป็นแม่ที่เราสอนลูกค่ะแม่ก็อยากจะให้หนูอดทนเหมือนแม่งั้นค่ะมันได้แต่แก้ทับค่ะแม่ก็อยากจะให้หนูอดทนเหมือนแม่นะฮะมันแก้ทับเลยเขาได้กำลังสอนสอนลูกให้เป็นค่ะจะได้ตอนนี้เป็นก็จะได้พึ่งเขานะเด็กไม่เป็นจะไม่ได้พึ่งนะค่ะจะบอกให้ทราบนะครับสอนไม่เป็นก็ต้องให้พูดมาสอนให้สอนแทนผลิตเป็นจะสอนไม่เป็นเยอะค่ะค่ะใช่ผลิตโดยไม่ตั้งใจให้เกิดเสร็จแล้วก็กลับมาสอนไม่เป็นนั่นแหละคือปัญหาของสังคมผมรับก็คือปัญหาของสังคมไปที่หนักใจของพ่อแม่ปู่ย่าตายายอยากจะเปิดคอร์สเปิดคอร์สสอนพวกที่อยากจะมีลูกแต่มันมีแล้วมันประสบการณ์ตรงมีชัดๆอยู่แล้วมันก็พูดได้เต็มปากต่อไปนะคนจะไปเจออะไรมันจะรู้ประสบการณ์ตรงมันมีแล้วค่ะก็เตือนกันค่ะเหมือนอาจารย์ทราบว่านิ้วนี้มีปัญหาวันนี้ใช่ทั้งนั้นดูว่าจิตเป็นค่ะThank you.
ไหมอย่าห่อตัวสติให้มันจบจบทำเป็นผู้ชี้ปล่อยใจวางใจมันก็จะเข้าถ้าเกิดปุ๊บมันล็อกเลยมันไม่เข้าก็น่าเห็นใจผมทำไปด้วยชวนคุยกันไปด้วยนี่แหละเป็นสิ่งที่เสียที่สุดเห็นไหมการแพทย์ไหนจะมานั่งชวนคุยไม่มีหรอกนายแพทย์นางสาวแพทย์นางแพทย์ไม่มีทางเขาไม่มีเวลาคุยกันแล้วหรอกคิวไล่กันโรงพยาบาลชนโรงพยาบาลโอ้น่าเห็นใจเดี๋ยวโรงพยาบาลรัฐบาลไม่มีเวลาจะมาผู้ป่วยคนไข้ขอบพระคุณผ่านแต่รายงานพยาบาลรายงานมาค่ะแย่หายปวดหายขาดอาจารย์หายปวดนี่ยังธรรมดาขอหายขาดตลอดไปก็ใช้แทนคำเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมแต่เราไปก็หายขาดภาษามันโยงให้อยู่เอากี่เปอร์เซ็นต์วันนี้มาอร้อยหนึ่งโอเคจบข่าวลูกชายล่ะลูกชายหลบไปนิดนึงอ๋อ